รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้ตำรับของเราเป็นตำรับที่เก๋มากเป็นตำรับฮ่องเต้รับสั่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ปกติเราไม่เคยเยินยอคู่ต่อสู้นะแต่ว่ารอบนี้เราบอกเลยว่าสูตรดีของเขาเด็ดดวงจริงๆก็หวังว่าอาจารย์จะพูดแบบนี้กับเราบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่เรียกได้ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำเมนูหนึ่งและนาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่าทั้งสองเมนูเนี่ยอร่อยคูณสองเลยจากวัตถุดิบเดียวกันโอ้ยติดเต้นนะนี่เล่นใหญ่ขึ้นทุกวันนะเราอะวัตถุดิบที่ว่านี่คือเราเจอมาทุกรูปแบบอะไปเที่ยวเกาหลีใต้มาหรอผมช่วงนี้ดูแบบดูหล่อมากนี่เราก็ใช่ย่อยอะไรอ่ะวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบก็คุณบอกเองนี่ว่ามีอะไรมาคุณก็สู้ได้หมดเพราะว่าคุณเคยเจอแม้กระทั่งเอาน้ำอัดลมมาทำอาหารแล้วแต่ผมได้ยินทีมงานกระซิบมาเลยนะบอกว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาเปิดมายังดูไม่ออกเลยคืออะไรอย่างนั้นเลยเหรอแล้วถ้าเขายังดูไม่ออกเราจะดูออกได้ไงก็จนปัญญาอ่ะมาครับโยกันมันคืออะไรอ่ะจิ๊กโชว์ใช่ไหมซอสเปรี้ยวเนี่ยเหรอไว้จิ้มกับขนมจีบเนี่ยนะตายแล้วฉันจะทำอะไรกินล่ะอย่าบอกว่าต้องให้ใช้เป็นหม้อๆล่ะโอ้โหโคล่าเทดดี้เขาให้เรามาซ้ำพูดตรงๆนะดูไม่ออกก็จริงแต่กลิ่นมาให้คุณได้กลิ่นเหรอเปรี้ยวมากอาบน้ำใช่ไหม เปลี่ยนสบู่ใช่ไหมยังไม่ได้กลิ่นจริงมาเนี่ยต้องได้กลิ่นแล้วล่ะ อันนี้คือซอสเปรี้ยวหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าจิกโชไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาทำอาหารสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจิ้มเออปกติจิกโชจะจิ้มกับพวกติ่มซำใช่ครับให้ทำอะไรอ่ะอุ่นท่าเก๋า หรือขนมจีบแช่แข็งมากินคู่ใช่ไหมอาจารย์นิสสักเขาเอาไปทำอะไรหรออาจารย์ทำยำไข่เยี่ยวมาเขาหาทางออกได้ดีมากคือยำไข่เยี่ยวมาเป็นหนึ่งในเมนูท็อปฮิตของเขาเลยนะเป็นซิกเนเจอร์สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรนี้เทียบกับเหลาได้แบบสบายๆเลยร้านข้าวต้มชื่อดังทุกร้านต้องสยบให้กับยำไข่เยี่ยวมาของอาจารย์ร้านข้าวต้มหรือภัตตาคารจีนนะเรายกให้เมนูไข่เยี่ยวมายำไข่เยี่ยวมาของเขาว่าติด5ดาวไปเลยเมนูนี้พูดจริงคุณดูพวกคุณต้องจดสูตรเลยนะพูดขนาดนี้แล้วนะเราพูดจริงๆว่าเมนูนี้ปกติเราไม่เคยเยินยอคู่ต่อสู้นะแต่ว่ารอบนี้เราบอกเลยว่าสูตรดีของเขาเด็ดดวงจริงๆก็หวังว่าอาจารย์จะพูดแบบนี้กับเราบ้างจิ๊กโชว์เนี่ยเราสองคนทำไงอ่ะรอจิ้มไข่เยี่ยวมาเหรอคือด้วยทรงแบบนี้แล้วอ่ะเราไม่สามารถเอาไปทำฝรั่งได้นะเออไทยก็ยังรู้สึกเขินๆหมักสเต็กได้บูสเตอร์ซอสไม่ต้องใช้ตัวนี้หมักแทนได้มีคนทำแต่เราทำบ่อยแล้วสเต็กก็เลยอย่างเงี้ยอาหารฝรั่งอ่ะเราทำอาหารแบบกึ่งจีนเหมือนเขาไหมแต่ว่าคนละแบบเลยจะได้ไม่เทียบกันแบบว่าไปด้วยกันได้ของเขาให้เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์เราเป็นจานหลักจะเอ้ยพูดไปทำโกยซีหนีกันไหมโกยซีใช้จริงๆใช่ไหมคนอื่นใช้ไหมไม่รู้แต่เราใช้แล้วเราใช้อันนี้เป็นแบบพระเอกในการปรุงรสเลยมานะครับเรื่องของไข่เยี่ยวม้าบางคนบอกว่าไม่อยากรับประทานเพราะว่าอาจจะมีสารอะไรต่อมีอะไรตกค้างบางอย่างก็ไม่ได้รับประทานทุกวันคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดูน่ารับประทานมากอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเอาไปต้มแล้วตำรับนี้ต้มก็ได้ไม่ต้มก็ได้เพราะคุณผู้ชมจำนวนมากทีเดียวที่ชอบซื้อไข่เยี่ยวม้ามาแล้วก็รับประทานเลยโดยไม่ต้มวันนี้ทำเมนูอะไรเหรอเออลืมบอกทำเมนูยำไข่เยี่ยวม้าอันนี้ตำรับของเราเป็นตำรับที่เก๋มากเป็นตำรับฮ่องเต้รับสั่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะรับสั่งให้เอาไปเททิ้งค่ะไม่ค่ะอร่อยกินได้ฉันพูดเล่นคุณผู้ชมคะน้ำปรุงยำเป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเตรียมจานเสิร์ฟที่แสนสวยงามไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเรื่องเยอะแล้วมาทำให้มันดู
วุ่นวายแต่เราต้องเตรียมการก่อนไม่งั้นเราลงมือยำไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เป็นขิงดองถ้ามีเวลาจะเอาขิงดองเนี่ยมาทำเป็นรูปดอกกุหลาบหรือดอกโบตั๋นนะคะหรือบัวหิมะจากเขาเหลียงซานนี่เอาไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมจะหยิบไข่เยี่ยวม้าแก้เลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วครับโกยซี่หมี่ของเราคือมันจะเป็นบะหมี่ไข่ทอดจนกรอบจากนั้นก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำข้นๆหน่อยสูตรของเขาเลยน้ำแดงสูตรพรีเมียมก็จะใส่เครื่องกันลงไปบางคนก็ใส่หน่อไม้ใส่ไก่ใส่แฮมใส่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่แต่ละร้านแล้วแต่ซิกเนเจอร์แต่ละร้านแต่จะมีส่วนผสมหนึ่งส่วนคือจิ๊กโชที่ใส่ลงไปในซอสเขาจะใส่กันเลยแล้วหลังจากใส่ลงไปแล้วเนี่ยเวลาก่อนทานก็ราดจิ๊กโชเพิ่มด้วยได้เน้นเข้าไปอ่ะเราได้เส้นหมี่มานะคะแล้วก็คือบะหมี่ทั่วไปเนี่ยแหละบะหมี่ได้บะหมี่มาเสร็จแล้วก่อนที่จะทอดเราก็กระจายตัวเขาก่อนเขาเป็นแบบนี้แล้วก็รอน้ำมันได้ไหมน้ำมันได้ไหมโอ้นิ่งเชียวรอสักครู่น้ำมันร้อนๆใส่ลงไปยกฟรึ่มรอนานไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นหมี่ของเราไหม้เนี่ยนะคะจะขมอ๋อใส่ลงไปเลยนะฮะน้ำมันได้ที่ร้อนกำลังดีคือต้องกระจายกระจายเพราะเราอยากให้เขาสุกขึ้นมาแล้วก็พองก็อยากได้ทรงไหนก็เกลี่ยตรงนี้ได้เลยคุณอยากตบให้เขาเข้ามาเป็นชิ้นหน่อยคุณก็กวาดเขาเข้ามาได้เนี่ยเขาก็จะไปตามทรงที่คุณต้องการแต่ว่าก็ต้องแบบแช่หน่อยใช่แหมอะไรมันจะได้หนังใจขนาดนั้นล่ะกวินไม่ค่อยมีเลยนะช่วงนี้เอ๊อินอะไรมาเราก็รอสีให้ได้สีตามต้องการหน่อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปกรอบข้างนอกต่อด้วยใช่ก็ระวังนิดนึงยกขึ้นมาก็ต้องพักบนตะแกรงนะแต่เราก็จะใช้โกยซีหมี่กรอบของเราเนี่ยนี่ราดน้ำเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดสูตรพิเศษของเรากันสักครู่เดียวโอ้โหดูพรีเมียมมากผ่านมาผ่านไปถ้าไม่เห็นเห็ดฟางนี่กระเพาะปลานะครับไม่ชอบคุณแล้วนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำตำมะม่วงปูเค็มใส่กระเทียมไทยลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงซอยตำพอหยาบใส่มะเขือเทศราชินีและถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำปลาร้าตำด้วยปูเค็มตำพอเข้ากันใส่มะม่วงดิบเปรี้ยวซอยเป็นเส้นเคล้าให้เข้ากันตักมะม่วงปูเค็มใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานิลทอดปลาร้าใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะตำด้วยน้ำปลาร้าเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลานิลที่หมักไว้คลุกกันให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดปลาร้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตำมะม่วงปูเค็มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสุกสะอาดลงไปก่อนจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมน้ำตาลใส่แดงต้องบอกว่าเป็นน้ำตาลใส่แดงเพราะตำรับนี้น้ำตาลใส่แดงจะช่วยทำให้กลิ่นหอมของน้ำซอสที่เราใช้ในวันนี้มีความหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นพอน้ำตาลใส่แดงละลายเข้ากันเสร็จเราก็ใส่โจทย์ของเราจิ๊กเฉาลงไปมันก็จะหวานๆอมเปรี้ยวจิ๊กเฉานี่ก็คือน้ำส้มสายชูที่เป็นตัวให้ความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่คนจีนเวลาทำกับข้าวถ้าพ่อพูดถึงความเปรี้ยวก็จะจิ๊กเฉาเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมฝั่งนู้นทำอะไรรับประทานกอยซีมีกอยซีมีโอ้โหทำไมเขาทำอะไรดูเด่นมากลืมบอกใส่ซีอิ๊วดำค่ะต
กใจกับโกยซีหมี่โอ้ตายแม่เจ้าดูเลิศจ้ะอ่ะอันนี้สีจะคล้ำขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปน้ำมันงาสักหน่อยนึงคราวนี้อาจจะดูหอมๆแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้รับรองได้รสชาติจะต้องอร่อยแน่นอนเส้นบะหมี่ของเรากรอบแล้วนะฮะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันนะครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะฮะใส่ลงไปเลยทุกอย่างนะมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้จริงๆผัดจนหอมโอ้กลิ่นกระเทียมกับน้ำมันนี่เป็นที่เด็ดดวงอ่ะครับเอาละฮะกระเทียมเริ่มเหลืองละเริ่มหอมนะฮะเราใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปปกติส่วนใหญ่ที่รู้จักกันก็คือคุ้นชินจะเป็นเนื้อไก่ค่ะนะก็จะเป็นใครจะใส่กุ้งใส่แฮมใส่อะไรเพิ่มลงไปอันนี้ไม่ติดเลยนะแล้วแต่ชอบเลยจริงๆหลายคนเขาก็จะบอกว่าเขาจะใส่ไก่ใส่หน่อไม้ให้เป็นชิ้นให้เป็นชิ้นผัดนะให้เป็นชิ้นใกล้ๆกันใส่ได้แต่ว่าปกติเขาใส่ตอนลงน้ำแล้วเพื่อที่ว่าคนจะได้แยกไม่ออกว่านั่นไก่หรือหน่อไม้เวลาเขาขายกัดเข้าไปก็เด้งๆเหมือนกันแหละบางทีมันดูเหมือนเราใส่เนื้อสัตว์เยอะแต่นี่เราทำกินเองเราอยากให้เห็นเลยว่านี่ไก่นะนี่หน่อไม้นะผมเวลาผมทำขาผมก็จะไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะผมก็จะใส่แล้วก็คือใส่เขาดูออกอยู่แล้วไก่เริ่มสุกแล้วต่อเลยคุณครับเราจะใส่น้ำซุปลงไปถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะค่ะครับผมเป็นน้ำซุปไก่รสเดียวเลยเนื้อล้างๆหน่อยก็พอหอมมากแค่นี้ก็หอมละพอได้แล้วนะเนี่ยยังอ่ะคุณจะสังเกตว่านานาไม่ได้ผัดไก่จนสุก 100%เราเริ่มผัดไก่จนสีขาวขึ้นมาเกิน 50% ปุ๊บเราจะปรุงรสใส่น้ำเลยเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้ทำให้ไก่ของเราสุกยิ่งขึ้นแล้วก็พอดีหลังจากน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยไก่ก็จะสุกพอดีไม่งั้นผัดนานๆมันจะแห้งอ่ะโอเคงั้นต้องรีบปรุงรสนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายก่อนเลยนะครับโอเคตามด้วยพริกไทยป่นครับหลังจากพริกไทยแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสเห็ดหอมค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะซอสเห็ดหอมนะอันนี้ก็คือนวลๆน่ะอันนี้มีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีเค็มแล้วมีกลิ่นหอมของน้ำมันงาทีนี้สิ่งที่ต้องใส่ในการยำสำหรับตำรับอาหารจีนมันจะไม่เหมือนกับอาหารไทยหรืออะไรนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นขิงสับใช้ขิงแก่ใส่ลงไปกระเทียมหอมแดงส่วนพริกขี้หนูเป็นของเราเองตำรับเดิมเขาใช้พริกชี้ฟ้าสดๆเฉพาะสีแดงๆแล้วเขาก็ใส่น้ำมันที่ได้จากการเจียวพริกแต่สำหรับเราวันนี้ขอพริกขี้หนูเลยคุณผู้ชมว้าวเห็นไหมอันนี้ต้องใส่จริงๆเพราะว่าโจทย์เขาบังคับมาแต่จริงๆคือมันก็ใส่อยู่แล้วแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้เหมือนโจทย์บังคับมา คือเขาใส่จิ๊กโจนะครับนะฮะเหลือจากยำก็มาใส่อันนี้ได้ก็เขาอิ่มยำกันแล้วก็มาเจอเมนูที่เป็นอาหารหลักไงโอเคจากนั้นน้ำร้อนแบบนี้นะคะใส่เห็ดฟางลงไปคุณดูสิเห็ดฟางเราดอกโตๆแบบนี้เลยอร่อยมากใส่เห็ดฟางลงไปเต็มปากเต็มคำเราชอบมากครับใส่หน่อไม้ตามลงไปนะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ต้มต่อจนทั้งส่วนผสมเดือดก่อนโอ้โหดูพรีเมียมมากผ่านมาผ่านไปถ้าไม่เห็นเห็ดฟางนี่กระเพาะปลานะครับไม่ชอบฝุ่นแล้วนะเออเราน่าจะทำกระเพาะปลานะเออใส่ได้นะจิ๊กโชว์ได้เติมได้ด้วยจริงๆแล้วเบสก็อาจจะคล้ายกันแต่อยู่ที่ขั้นตอนการล้างกระเพาะปลาต้มกระเพาะปลาเนาะใช่รอบหน้าจิ๊กโชว์มาใหม่เดี๋ยวทำกระเพาะปลาให้ยำไข่เยี่ยวม้าของเราดูเด่นมากเป็นเมนูรับแขกเมนูนี้ไข่เยี่ยวม้าคือเด็ดมากเพราะว่ามันดึงๆแล้วก็แขกมาก็จะได้กินแค่ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยแหละBye.
traditional เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโอ้โหบอยเคยยำไข่เยี่ยวมาเขาอร่อยมากจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคือเขาทำจนเขาเป็นกูรูในการทำยำไข่เยี่ยวมาแล้วอะคือเหมือนเขารู้เขาต้องใส่อะไรเท่าไหร่อะซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่รสชาติคล้ายกันทุกครั้งอันนี้พูดตรงๆเป็นเบนที่สังเกตแล้วไม่แต่ถึงไม่คล้ายก็อร่อยทุกครั้งเออคุณต้องแก้ด้วยต้มเขาบอกว่าทุกครั้งอะคือปกติคนอื่นทั่วไปเวลากินไข่เยี่ยวมาเวลาซื้อมาจากตลาดเขาจะปอกเลยใช่ปะแต่อาจารย์นิสักจะพูดเสมอว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนในบ้านเขาจะเอาไปต้มก่อน1รอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาน็อกน้ำเย็นแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วเขาก็ผ่าครึ่งส่วนมากเขาจะผ่าครึ่งเขาไม่ชอบผ่าสี่เขาผ่าครึ่งมันจะเหมือนถ้วยรับซอสได้เยอะกว่าเขาก็จะเอาน้ำยำของเขาว่าคลุกใส่กระเทียมใส่ขิงใส่ตามสไตล์ให้เขาอ่ะยิ้มก่อนตรงกับที่เขาทำไหมเนี่ยเออคลุกใส่จิ๊กโชว์แล้วเอานิ้วแตะหน่อยใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบยกไปราดลงไปอ่ะยกไปเขาไม่ยกไปเพราะเสร็จแล้วไม่ปรุงแล้วเออพริกกระเทียมขิงอันนี้คือสุดของเขาสูตรนี้คือสูตรที่เสถียรแล้วจริงๆของเขาเป็นเมนูรับแขกเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์อื่นแต่ไข่เยี่ยวม้าคือเด็ดมากเพราะว่ามันดึงๆแล้วก็แขกมาก็จะได้กินแค่ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยแหละชาบูตักไม่ทันลูกคือจ้วงแล้วหิวต่อเอ้คุณนี่สุกแล้วคือน้ำซุปของเราเดือดนะฮะสังเกตเห็ดดูเริ่มฟุบแล้วนะครับไก่สุกแล้วกำลังจากนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นของที่โกยซีหมี่นิยมใส่คือกุยช่ายขาวโอ้เขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวต้องใส่ต้องใส่งั้นเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมเป็นกุยช่ายขาวแทนหน่อไม้กับกุยช่ายขาวนี่เป็นของที่ทีเด็ดของโกยซีหมี่อ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะใส่กุยช่ายลงไปแล้วเร็วหมดแต่เมาเรื่องเมนูคู่ต่อสู้เราอยู่ใครเป็นคนเริ่มพี่ดีอ๋อแป้งมันละลายน้ำอ่ะโอเคขอโทษทีอ่ะมาค่อยๆใส่ก่อนเนาะโอเคอีกใส่หมดเลยโอเคหลังจากใส่พวกแป้งที่ทำให้ตัวซอสน้ำแดงของเราข้นเนี่ยนะคะระมัดระวังว่าคนจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเออแป้งจะไม่สุกนะกินเข้าไปแล้วไม่อร่อยเหมือนเป็นแป้งทำมาตั้งนานอ่ะก่อนยกลงนะครับน้ำมันงาค่ะจะได้หอมไปเลยมาจากนั้นตักเสิร์ฟกันเลยค่ะครับผมเสร็จแล้ววางตรงนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตจัดการวางน้ำยำลงไปก่อนไข่เยี่ยวม้าก็เรียกไข่เยี่ยวม้าคุณผู้ชมเราไม่ต้องมาสะอาดแบบไข่ปัสสาวะม้าอะไรเงี้ยโอ๊ยไม่เอานะครับคุณผู้ชมจะบ้าอยู่ในสตูดิโอมาอยู่เยาวราชเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเออแค่ทำไข่เยี่ยวม้ายำบ้าไปแล้วเอาล่ะแล้วก็แต่งให้สวยเราต้องบรรจงคุณผู้ชมใบก็ไม่เท่ากันใบครบไหมก็ไม่รู้อีกไม่น่าหาเรื่องมาวางเลยเนาะอันนี้ต้องแบบสไตล์ฮ่องกงนิดหนึ่งคุณผู้ชมพริกเหลืองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็หูตาดีนะคะจะแบบแกะพริกเหลืองให้เป็นนกกระเรียนบินแต่ตอนนี้หูตาได้แค่นี้เนี่ยฝานเป็นแว่นแบบนี้นะคะก็ไม่หั่นเอานิ้วตัวเองลงมาด้วยบุญมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะฝั่งกระโน้นเสร็จหรือยังอ่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วหรออุตายของฉันโมจะเสียเวลาประดิษฐ์นี่ยำไข่เยี่ยวม้าของเราดูเด่นไหม
แล้วครับบะหมี่ของเรากรอบแล้วอันนี้น้ำราดโกยซีหมี่โอ้โหน่ากินมากๆเลยไม่เจอเนื้อสัตว์เลยครับใจเย็นใจเย็นแหมคุณเราไม่ได้ทำน้ำโกยซีหมี่เหนียวมากนะเราอยากให้ทานเข้าไปเสร็จแล้วแบบยังได้ความรู้สึกว่าเออตักบ้างตักง่ายๆบ้างแต่หอมมากนะหอมๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วแบบได้ทำตามกันจริงๆนะเพราะว่ามันง่ายด้วยพออย่างคุณพอแล้วคุณหนำหนำไม่มีที่ใส่บะหมี่แล้วคุณอ้าวโจ้เราเป็นจิ๊กโชว์เราก็ต้องให้เห็นสิว่าน้ำราดมันอร่อยนี่ดูไม่ออกเลย แหมสีผู้ดีมากจิ๊กโชว์วางให้เห็นก่อนเฮ้ยฉันทำตามโจ้นะแล้วก็บะหมี่ไข่ของเราเราวางบะหมี่ของเราลงไปน่ากินมากบอกเลยพรีเมียมหลังจากกินยำไข่เยี่ยวม้าเสร็จนะครับก็มาอิ่มเอมกับอาหารโกยซีหมี่ของเราโต๊ะจีนของพวกเรานะคะมียำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็โกยซีหมี่ค่ะจากโจทย์เดียวกันนะคะคือจิ๊กโชว์ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมซื้อจิ๊กโชว์มา1ขวดนะคะจะสามารถทำเมนูได้หลายเมนูโดยเอาไอเดียของพวกเราไปลองทำกันดูนะสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำครับคุณผู้ชมพบกันทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับขนมจีบโอกระแตงอ่ะกระตงกระแตงนั้นมันวุ่นวายว่างมากไงเอาซอสขาวเนี่ยราดให้ทั่วๆเลยอ่ะใช่เขาจะได้เข้าใจว่าเราใส่ชีสเยอะไม่ใช่หอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนผมมาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่อง